ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกสไตล์ Insight Thailand วันนี้วันศุกร์23ธันวาคม2559แล้วครับต้องแล้วด้วยนะครับสิ้นปีต้องลากยาวๆใช่ใช่แล้วมาถึงแล้วต้องลากยาวๆใช่มั้ยครับด้วยความเคารพครับวันเวลาก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินมีอะไรที่ทำไม่ทันก็ต้องเยอะค่ะมีอะไรที่คิดไว้แต่ยังไม่ได้ทำก็ต้องเยอะเราบ่นกันทุกปีนะใช่สิ้นปีหน้าเราก็จะบ่นอย่างนี้แหละครับเข้าสู่ประเด็นค่ะพูดกันเยอะเรื่องคุณโสภณตัญญุวัฒนะเบียดพลเอกนิวัฒน์มีนโยธินค่ะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อย่างเช่นเข้ามาได้อย่างไรเบียดพลเอกนิวัฒน์มีนโยธินซึ่งส่งประกวดโดยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาได้อย่างไรค่ะเข้ามาด้วยภารกิจอะไรมีฮิดเดนอะเจนดาอะไรหรือไม่มีหลายคนสงสัยนี่ก็คือประเด็นพูดกันตรงๆนะเรื่องคุณโสภณได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานั้นก็มโนกันไปหลายแนวการวิเคราะห์ค่ะย้ำอีกครั้งมโนกันไปหลายแนวการวิเคราะห์แต่หนึ่งในแนวการวิเคราะห์น่าสนใจค่ะจะเรียกว่าแนวการวิเคราะห์หรือการตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อกล่าวหาผมไม่ทราบนะครับทราบว่าในทีนี้เราต้องต่อสายไปที่คุณโสภณตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ไปฟังจากปากท่านกันเลยนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงที่เขาลือกันมาเยอะแยะเนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงหรือไม่ผมค้างตรงที่อย่างเช่นใช่ไหมครับใช่ค่ะที่บอกว่ามโนกันแบบข้ามช็อตเลยนะข้ามช็อตถึงขั้นเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครั้งนี้เข้ามาโดยมีภารกิจค่ะคือเข้ามาโดยมีอเจนดาพิเศษค่ะไปเกี่ยวพันกับคดีธรรมกายธรรมชโยใช่ค่ะกำลังคาราคาซังอยู่ด้วยนะตอนนี้บ้างก็บอกว่าเข้ามาเพื่อสานต่อการขับเคลื่อนคดีธรรมกายนั่นแนวหนึ่งบ้างก็ข้ามช็อตไปไกลบอกว่าเข้ามาเพื่อเคลียร์คดีธรรมกายผมเข้าใจว่าแฟร์กับคุณสุวพันธ์ต้องฟังจากปากคำของคุณสุวพันธ์เองดีกว่าชัดเจนที่สุดนะคะไปกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะคุณสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตนายคุณอมรลักษณ์ครับยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยครับคุณโสภณครับงานหนักขึ้นครับงานหนักขึ้นครับขอบพระคุณครับกับคุณโสภณครับมีหลายแนวการวิเคราะห์เหลือเกินเรื่องที่คุณโสภณเข้ามานั่งว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับผมจะหยิบฉวยเอาแนวการวิเคราะห์ที่กระดิดไปในทางตั้งข้อกล่าวหาเป็นข้อครหาขึ้นมาถามเพื่อให้คุณโสภณได้เคลียร์เลยจะได้ไม่ต้องไปซุบซิบกันตามซอกตามหลืบตามมุมนะครับเขาบอกว่าเข้ามาโดยมีอเจนดาเพื่อเคลียร์คดีให้กับธรรมชโยผมเรียนคุณปนัยกับคุณอมรรัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับคือผมไม่ทราบมาก่อนนะว่าผมจะต้องมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะค่ะไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้าค่ะเรียนก่อนเลยนะครับท่านนายกไม่ได้ถามแล้วก็ท่านนายกพูดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าปรับครม.ช่วงนี้ท่านจะไม่ถามไม่ถามไม่ถามแต่ละคนเลยไม่ถามท่านจะเลือกเองเลยแล้วท่านก็ไม่ได้ถามไม่ได้มาถามผมไม่ได้มาบอกผมว่าผมจะต้องถูกปรับถูกไปอยู่ที่ไหนนะครับนะฮะอันนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันว่ารัฐบาลก็ไม่ได้มีวาระอะไรพิเศษผมคิดว่าท่านจะยกดูไปตามความเหมาะสมนะครับไม่มีวาระแต่ท่านก็ถึงเวลามีพระบรมราชโองการออกมาผมก็ทราบจากพระบรมราชโองการตอนชื่อปรากฏแล้วเหรอคะครับเดนนี่เรียนตรงๆเลยนะครับถามใครก็ตามอ่ะเพราะว่าเราต้องกรอกแบบฟอร์มนะครับก่อนที่ต้องมีปรับครม.เนี่ยผมได้รับที่กรอกแบบฟอร์มแต่ผมก็ถามคนมาเอาแบบฟอร์มมาให้อ่ะว่าเฮ้ยผมจะโดนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครพูดนะครับอ๋อครับไม่มีใครพูดเลยครับไม่มีใครพูดเลยนะถ้ารัฐมนตรีถูกเปลี่ยนแปลงให้กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งเพียงแค่บอกว่าเจ้าหน้าที่เพียงแค่บอกว่าถูกเปลี่ยนแปลงต้องกรอกแบบฟอร์มใหม่ครับถามว่าเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่ไหนไม่มีคำตอบเขาก็ไม่บอกไม่มีผู้ใหญ่คนไหนให้คำตอบนายกก็ไม่ถามแล้วก็คุณโสภณก็ไม่กล้าเดินไปถามท่านนายกด้วยผมไม่ถามเหมือนกันครับ
ถามจริงๆครับครั้งแรกตอนที่มาก็เป็นแบบนี้ครับอ๋อครั้งแรกที่มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักก็อาการเดียวกันแบบเดียวกันอาการแบบนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยที่ว่าจะมีวาระซ่อนเล่นมีวาระอะไรพิเศษเนี่ยก็ไม่มีครับนะครับแล้วก็เรียนว่าท่านนายกก็ไม่ได้เรียกไปสั่งการเป็นการเพราะท่านนายกได้แต่พูดรวมๆนะครับว่าให้ไปทำงานที่เต็มที่นะครับค่ะครับยึดหลักกฎหมายนะครับท่านไม่ได้พูดมีวาระให้อะไรโดยเฉพาะตอนที่เรียกไปกำชับนั้นก็พูดในแง่ของภาพรวมให้ยึดหลักกฎหมายไม่ได้สั่งการเป็นการเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่เรียนครับเรียนตรงๆว่าไม่มีเรื่องธรรมกายธรรมชโยท่านก็ไม่ได้ปรารภไม่ได้ให้แนวทางไม่ได้ให้นโยบายอะไรเลยหรือครับคือเรื่องวัฒนธรรมกายเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ทำมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมันครับดูสำนักพระพุทธบาทหน้าที่กันอ๋อครับคนละบทบาทหน้าที่กันอ๋อคนละบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่นี้เนี่ยก็คือยึดหลักกฎหมายค่ะยึดหลักกฎหมายท่านนายกพูดไว้ว่าให้ยึดหลักกฎหมายแต่ขณะเดียวกันแนววิธีการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้หน่วยอ่ะที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวิธีการปฏิบัติค่ะกำหนดจังหวะเวลานะครับปรับแผนมีแผนปรับแผนไปตามสถานการณ์ไปตามเหตุผลข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ระมัดระวังการปฏิบัติต้องมีความระมัดระวังด้วยความระมัดระวังก็แค่นั้นเองไม่มีเรื่องกรอบเวลามาจะต้องชัดเจนอะไรยังไงนี่ไม่มีเลยให้ทำได้เต็มที่ก็ทุกอย่างเนี่ยคือต้องเรียนนะครับว่าเจอเรื่องนี้ไปอยู่ในต้องเรียนก่อนคดีที่เชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายเนี่ยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนหนึ่งนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนนะค่ะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรับของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่หน้าที่นะวันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีไปถึงอัยการอัยการสั่งฟ้องแล้วอัยการบอกว่าให้นำตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาก็เป็นหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องไปทำนำตัวทำยังไงให้ท่านออกมารับทราบข้อกล่าวหาเองได้ไหมท่านออกมาได้ไหมเพื่อเห็นแก่นู่นนี่นั่นท่านออกมาเถอะหรือเมื่อท่านไม่ออกจะต้องทำอย่างไรต่อก็ไปทำมาค่ะเพราะนั้นคือผมเรียนว่าผมก็ยึดหลักเนี่ยโอเคครับท่านรัฐมนตรีอดีตท่านรัฐมนตรีเคยดำรงนโยบายแนวทางอย่างไรก็ยึดแนวทางนั้นแล้วก็เรียนว่าช่วงเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยทำเรื่องนี้ก็ปรึกษาหารือกับอดีตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดเวลาครับแล้วคุณโสภาครับแปลกใจไหมครับแล้วก็ตกใจไหมครับที่มีบางคนไปพูดให้เสียหายว่าเข้ามาครั้งนี้มีอเจนดาเรื่องคดีธรรมกายธรรมชโยพูดไปในทางที่ว่าจะเข้ามาเคลียร์คดีให้อะไรประมาณนั้นแปลกใจหรือไม่ตกใจหรือไม่ที่ไปพูดกันอย่างนั้นครับคือคนจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของการวิพากษ์วิจารณ์ครับการจะไปทำประโยชน์ให้สัตว์ใส่ได้ใส่หนึ่งข้อกฎหมายเนี่ยมันมีบังคับอยู่มันทำไม่ได้หรอกจะไปช่วยเคลียร์ให้ใครจะไปช่วยทำอะไรมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่อำนาจหน้าที่แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ทำไปก็ผิดกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ทำผมทำในสิ่งที่กฎหมายบอกให้ทำค่ะเดินตามหลักกฎหมายยึดหลักกฎหมายที่ครับในที่สุดคดีพระธรรมชโยจะมอบตัวไม่มอบตัวจะจับใครเพิ่มจะหมายจับใครเพิ่มจะค้นเมื่อไหร่กันอย่างไรนั้นในที่สุดโดยทิศทางโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับก็จะให้หน่วยปฏิบัติเขากำหนดกันเอาเองวิธีปฏิบัติแผนปฏิบัติหรือจะปรับเวลาจะปรับแผนอย่างไรว่ากันตามหน้างานจะไม่ยุ่งเอาว่ากันตามหน้างานอะไรต้องบูรณาการกับตำรวจต้องบูรณาการก็บูรณาการไปครับนะครับจะมีกรอบการทำงานให้กับหน่วยปฏิบัติเขาสักนิดไหมครับว่าเพื่อไม่ให้เสียภาพของนิติรัฐกรอบเวลา1เดือนต้องอย่างไร2เดือนต้องอย่างไรจะมีบ้างไหมครับค่ะควรมีไหมคะคิดว่าอย่างนี้ฮะเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมน่าจะเข้าใจสถานการณ์นะผมเอาเขาว่าผมเรียนว่าสังคมคงเข้าใจสถานการณ์ค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายรัฐเองก็ไม่สามารถจะอยู่เพิกเฉยไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยอะไรไป
ก็เราทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทำงานหน้างานเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเราต้องมีมาตรการหลายทางด้วยกันมีวิธีการปฏิบัติหลายเรื่องด้วยกันนั้นหน่วยปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเขาเข้าใจดีนะครับก็คิดว่าเรื่องของการทำงานหน้างานเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องก็ต้องทำไปให้ถึงที่สุดนะครับส่วนถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเห็นเพื่อกับประโยชน์บ้านเมืองจะต้องทำรุ่งทำนี่ปรับท่าทีปรับทิศทางก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะแต่ไม่ใช่เรื่องของการประนีประนอมเรื่องของการมาปะเคลียมาอะไรไม่ใช่เอาหลักกฎหมายค่ะผมก็เชื่อว่าคุณโสภณเข้ามาครั้งนี้ไม่มีอาจารย์พิเศษเรื่องคดีธรรมกายธรรมชโยนะครับเพราะมันมีไฟบังคับทางกฎหมายอยู่มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอกแต่แม้กระนั้นมีคนบางกลุ่มเนี่ยไปพูดให้เสียหายอย่างนั้นเนี่ยนะครับตกใจและแปลกใจหรือไม่ครับคือผมคิดว่ากระทรวงยุติธรรมอ่ะเป็นกระทรวงที่สำคัญแล้วมีคดีนี้มาครับครับแล้วอดีตท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยท่านทำไว้ดีมากจนเป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะฉะนั้นใครมาดำรงตำแหน่งหน้าที่แทนเนี่ยก็จะต้องถูกมองถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วยิ่งมีบุคลิกที่แตกต่างกันอีกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะบุคลิกก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็อาจจะมองว่าผมอยู่สำนักพระพุทธทำไมไม่ทำนู่นไม่ทำนี่นะเพราะว่ามันคนละบทบาทหน้าที่กันอันนี้ผมน้อมรับทุกเรื่องนะครับน้อมรับทุกเรื่องแล้วก็ผมยึดหลักฮะว่าผมปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถผมถวายสัตย์ปฏิญาณกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างไรผมทำตามนั้นครับไม่มีผมถือว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นมงคลที่สุดกับชีวิตผมถ้าผมไม่ยึดชีวิตผมก็ไม่ดีอ่ะชีวิตผมจะไม่ดีผมต้องยึดหลักตามคำสัตย์ปฏิญาณครับค่ะที่ผ่านมาอยู่สำนักพระพุทธหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำคดีธรรมชโยดูจะไม่คืบหรือไม่มีความชัดเจนมาอยู่ใน DSI ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเนี่ยจะทำให้มันชัดขึ้นหรือบอกกับประชาชนไหมคะว่าจะขนาดไหนอย่างไรคะก็เรียนนะฮะว่าเราการรักษากฎหมายการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยผมมองว่ามันต้องใช้3ส่วนประกอบกันคือต้องยึดข้อกฎหมายสองเนี่ยเรื่องของเหตุและผลตามความเป็นจริงของเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็สามเรื่องของศีลธรรมจรรยาศีลธรรมจรรยาศีลธรรมจรรยาด้วยความเรื่องเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียวนะครับเขามีอื่นๆก็แล้วแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพูดไว้เมื่อปี25222522เรื่องนี้เป็นหัวใจที่สำคัญของการรักษาและอำนวยความยุติธรรมคือดูข้อกฎหมายดูศีลธรรมจรรยาดูหลักเหตุผลตามความเป็นจริงคณะสงฆ์ก็ดีวัดพระธรรมกายก็ดีท่านต้องดูด้วยว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างไรท่านควรจะเลือกอย่างไรถึงจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้คณะสงฆ์จะร่วมมือกับรัฐอย่างไรในเรื่องนี้ตัวรัฐเองตัวกรมสอบสวนคดีพิเศษเองตัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองจะทำอะไรก็ต้องยึดหลักข้อกฎหมายครับขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่าหลักเหตุผลตามข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมเดินตามหลักนี้นะครับจบเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นโอเคเข้าใจเข้าใจคำถามสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับจะขับเคลื่อนอะไรเป็นอย่างแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับอย่างแรกเลยที่จะขับเคลื่อนก่อนประการแรกคือขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลที่ให้กับกระทรวงยุติธรรมไว้นะครับซึ่งผมเรียนครับว่าเมื่อวานนี้ผมประชุมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้พบก็คือท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการเนี่ยท่านได้วางนโยบาย5ข้อของกระทรวงยุติธรรมไว้ชัดเจนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมไว้ชัดเจนภารกิจหน้าที่ท่านวางไว้ชัดเจนแล้วที่สำคัญก็คือทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับแผนสภาพัฒน์สอดคล้องกับแผนปฏิรูปสอดคล้องกับการนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนบนความต้องการของประชาชนและเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้หลักประกันด้านความยุติธรรม
กับประชาชนท่านตีอดีตรัฐมนตรีเนี่ยวางไว้ชัดเจนผมอ่ะเดินตามแนวนั้นโอเคแล้วจริงๆก็เป็นข้อได้เปรียบของผมเลยนะครับพอผมมาถึงพักเนี่ยท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการก็ทำไว้หมดแล้วแล้วก็เมื่อวานเขาบลีฟมาให้ผมฟังเนี่ยมันมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่ะแล้วผู้บริหารเองก็กระตือล้นพร้อมที่จะทำงานต่อผมมาเดินเลยเดินตามเดินตามแผนเลยใช่ไหมคะที่วางต่อยอดเอาละครับครับขอบพระคุณมากครับคุณสุวพันธ์ครับขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะยินดีครับคุณกนกคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรัฐมนตรียุติธรรมนะคะคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเอาละครับผมถามแทนใครหลายๆคนที่มีคำถามเยอะเข้ามาได้อย่างไรเข้ามาเพื่อภารกิจอะไรมาเคลียร์คดีหรือเปล่าประมาณนั้นได้ฟังกันไปหมดแล้วนะคะได้ฟังจากตัวจริงสิ่งจริงนะครับจะตกผลึกอย่างไรไม่เกี่ยวกับผมค่ะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะ